I would like to respond to the letter from the woman whose son, Jeremy, was forced by his father to play football. ก็คือฉันต้องการที่จะตอบจดหมายจากผู้หญิงคนหนึ่งนะคะซึ่งลูกชายของเธอเนี่ย whose ก็คือซึ่งนะคะหงเอาไว้ขยายคำนามที่ตามมาข้างหลังที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามข้างหน้านะคะก็คือผู้หญิงผู้ซึ่งลูกชายของเธอเนี่ยที่ชื่อเจเรมี่เนี่ยถูกบังคับเนาะ was forced เจออีกแล้วถูกบังคับโดยคุณพ่อของเขาให้เล่นฟุตบอลโอเคก็คือมีผู้หญิงคนนึงเนาะก็มีลูกชายที่เจเรมี่แล้วก็คุณพ่อของน้องเขาก็บังคับน้องให้เล่นฟุตบอลนี่ I am an athlete athlete แปลว่านักกีฬานะคะคำนี้ก็เจอบ่อยเนาะฉันเป็นนักกีฬา I play high school and college ball ก็คือฉันเล่นฟุตบอลเนาะม.ปลาย high school ม.ปลายแล้วก็ตอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยด้วย and spend 6 years as part of George Halas infamous taxi squad infamous ก็คือมีชื่อเสียงที่ไม่ค่อยดีนะคะมีชื่อเสียงไม่ดีปกติ famous แปลว่าโด่งดังมีชื่อเสียงเนาะเติม in มาข้างหน้าก็คือมีชื่อเสียงแต่แบบเป็นในเชิงไม่ค่อยดี taxi squad in the early 1960s โอเคแล้วก็ใช้เวลา6ปีเลยในการเป็นส่วนหนึ่งของ George Halas ซึ่งมีชื่อเสียง taxi squad ที่ไม่ค่อยดีนะในต้นปี1960นะคะWhen I retire แปลว่าเกษียณนะคะเมื่อฉันเกษียณ I spend many hours coaching PV football for boys ages 10 to 12เมื่อฉันเกษียณเนี่ยฉันก็ใช้เวลาไปหลายชั่วโมงเลยกับการโค้ชให้กับเหล่านักเล่นฟุตบอลชายรุ่นเยาว์นะอายุ10ถึง12ปีOkay, and watching those kids get hit and hit hard and seeing the other coaches and parents pushing their children to get up and take it over and over again really turned me off. And การได้เห็นเด็กพวกนั้นโดนกระแทกนะคะ get hit โดนกระแทกเนาะ and hit hard. Okay, เครื่องหมายขีดเปิดแล้วก็ขีดปิดตรงนี้ก็คือส่วนขยายที่มาขยายคำนามข้างหน้าแหละก็คือการที่ได้เห็นเด็กเรานั้นโดนกระแทกนะคะและกระแทกอย่างหนักหน่วงมากๆนะการที่ได้เห็นโค้ชคนอื่นและคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองผลักดันลูกๆของพวกเขาให้ลุกขึ้นแล้วก็ไปรับแรงกระแทกมันแบบนั้นอยู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่านะ over and over again นะคะอันนี้ก็ออกแนวคล้ายๆกับสำนวนเนาะ over and over again ซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดนกระแทกอยู่อย่างนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า really turn me off มันทำให้ฉันแบบ turn me off จริงๆตรงนี้น่าจะหมายความว่าอะไรขออนุญาตแปลทับศัพท์ไปนะคะเพราะว่าถ้าที่เชอร์เกสแปลให้ก็คือตอบได้เลยนะข้อที่ถาม turn me off เนี่ยChildren that age are still developing physically. Physical คือกายภาพเนาะทางกายภาพทางกายทางร่างกายกายภาพเด็กๆในวัยนั้นเนี่ยยังทางด้านกายภาพเนี่ยยังมีการพัฒนาร่างกายอยู่เลยนะคะก็คือร่างกายยังกำลังเจริญเติบโตอยู่เลยนะยังโตไม่เต็มที่ด้วยซ้ำร่างกายยังกำลังเจริญเติบโตอยู่นะโอเคเรารู้แล้วว่าเรื่องนี้ประมาณไหนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะถ้างั้นเราก็ไปทำโจทย์ข้อแคบเลยข้อที่49เลยค่ะ Turn me off ที่เราอ่านเจอเมื่อกี้หมายความว่ารู้สึกยังไงคะ 1. anxious วิตกนะคะหวั่นวิตกจริตวิตกกังวลอะไรอย่างนี้ 2. disgusted ก็คือรู้สึก
ขยะแขยงค่ะdisgusted แขยะแขยงสะอิดสะเอียนอะไรอย่างเงี้ยสาม disappointed รู้สึกผิดหวังนี่แล้วก็ที่สี่ depressed หดหู่ซึมเศร้านะคะ depressed หดหู่ซึมเศร้าอ่ะเขาเป็นโค้ชใช่ไหมคะเขาโค้ชสอนเด็กนักฟุตบอลรุ่นเยาวชนในพวกนี้ด้วยเนาะอายุ10-12 ปีแล้วก็ได้เห็นเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยทำให้แบบรู้สึกยังไงคะ Turn me off เห็นเด็กโดนกระแทกซ้ำแล้วซ้ำเล่าล้มแล้วล้มอีกแต่ว่าก็เห็นโค้ชคนอื่นๆกับพ่อแม่นั้นตะโกนผลักดันว่าเฮ้ยลุกขึ้นสิไปชนอีกรอบไปรับการกระแทกอีกรอบอะไรอย่างเงี้ยเขาน่าจะรู้สึกไงคะขยะแขยงสีสะเอียน disgusted นั่นเองนะคะกับการที่เห็นโค้ชหรือพ่อแม่พูดอย่างนั้นกับลูกนะคะdisgusted ขยะแขยงรู้สึกสะอิดสะเอียนเหลือเกินว่าเป็นพ่อแม่แบบไหนกันอะไรอย่างนี้โอเค53ค่ะ vulnerable ในบรรทัดที่15หมายความว่าไงเนาะอยู่นี่เลยสุดท้ายเลยนะคะอ่ะก็มาเริ่มอ่านกันตั้งแต่ต้นประโยคเนาะที่มีคำนี้ต้นประโยคเริ่มตั้งแต่นี่เลย these kids are poorly coached about protecting themselves เด็กๆพวกนี้เนาะเด็กๆเหล่านี้ถูกโค้ชอย่างแย่มากนะคะถูกโค้ชอย่างไม่ดีเกี่ยวกับการป้องกันตนของพวกเขาเองโอเคก็เด็กๆพวกนี้ได้รับการสอนได้รับการโค้ชเกี่ยวกับการป้องกันตนเองได้ไม่ดีเลยนะ and I can tell you แล้วผมก็บอกคุณได้เลยนะว่า the ones who really don't want to play are the most vulnerable คนที่ไม่อยากจะเล่นฟุตบอลคือพวกที่ vulnerable มากที่สุดโอเคน่าจะหมายถึงพวกที่เป็นยังไงคะมากที่สุดเด็กที่ไม่อยากเล่นฟุตบอลก็จะเป็นเด็กที่เป็นยังไงคะมากที่สุดเนี่ย 1. weak and easily hurt on air นะแล้วก็บาดเจ็บได้ง่าย 2. patient and ready to fight อดทนนะคะ patient แล้วอดทนนะมีความทรหดอดทนแล้วก็พร้อมที่จะสู้ 3. tough and durable tough ก็คือทนทานนั่นแหละ tough ก็คือถึกนะคะถึก durable คือทนทานถึกและทนทาน 4. unsafe and dangerous ไม่ปลอดภัยและอันตราย 5. unenjoyable and tired ไม่น่าอภิรมย์นะคะแล้วก็เหนื่อยโอเคพอพูดประมาณว่าถ้าเกิดว่าเด็กในวัยนี้ไปเล่นฟุตบอลใช่ไหมก็มักจะโดนกระแทกโดนนู่นนี่นั่นนะคะจนน่วมไปเลยนะแถมได้รับการโค้ชได้รับการสอนในการป้องกันตัวเองได้ไม่ดีอีกต่างหากนะโดยเฉพาะพวกเด็กที่ไม่อยากจะเล่นฟุตบอลเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่ยังไงคะเป็นกลุ่มที่ยังไงมากที่สุดจะเป็นกลุ่มที่อ่อนแอนะคะแล้วก็บาดเจ็บง่ายที่สุดนั่นเองเพราะงั้น vulnerable มีความหมายตรงกับช้อยข้อที่หนึ่งนี่แหละนะคะปกติ vulnerable แปลว่าอ่อนแออยู่แล้วนะถ้าใครไม่รู้ก็จดเลยนะคะคำนี้ก็คือมีสิทธิ์น่วมง่ายมากที่สุดนั่นเองคนอื่นเขาก็น่วมแต่พวกที่ไม่อยากเล่นนะจะน่วมมากหนักที่สุดนะคะโอเคหมดแล้วเนาะสำหรับข้อแคปเหลือข้อกว้างแล้วมาทำข้อกว้างๆกันค่ะเริ่มตั้งแต่ข้อ48ไล่ไปเลยเนาะที่เราวงข้ามกันไป The letter shows the writers จดหมายแสดงให้เห็นถึงอะไรไม่รู้ของผู้เขียนนะคะแสดงให้เห็นถึงอะไรของผู้เขียนมาดูทีละช้อยเลย 1. worry about the danger of football to young players แสดงให้เห็นถึงความกังวลของผู้เขียนเกี่ยวกับภัยอันตรายของฟุตบอลที่มีต่อนักเล่นฟุตบอลรุ่นเยาว์ใช่ไหมใช่นะเก็บไว้
2. Reluctance to coach young football players. Reluctance คือไม่เต็มใจนะคะจดหมายแสดงให้เห็นถึงความไม่เต็มใจของผู้เขียนที่จะโค้ชนักเล่นฟุตบอลรุ่นเยาว์ 3. Complain about injuries he got from playing football. บ่นร้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับการบาดเจ็บต่างๆที่เขาได้มาจากการเล่นฟุตบอลอันนี้ไม่ใช่แน่ๆแหละ 4. Sympathy Sympathy คือความเห็นอกเห็นใจนะคะFor parents who force children to play football, ความเห็นอกเห็นใจสำหรับพ่อแม่ที่บังคับให้ลูกๆเล่นฟุตบอลไม่ใช่นะไม่ได้เห็นอกเห็นใจนะคะรู้สึกรังเกียจสะเอียนกับพฤติกรรมมากกว่าของคุณพ่อคุณแม่โอเคเหลือข้อ1กับ2แล้วเอาอะไรดีที่เราอ่านนะคะแน่ๆเลยก็ควรจะเป็นข้อ1เนาะก็คือกังวลนั่นเองนะคะแสดงให้เห็นถึงความกังวลของผู้เขียนถึงอันตรายจากการเล่นฟุตบอลนะคะที่มีต่อนักเล่นฟุตบอลรุ่นเยาว์เนาะต่อไปผู้เขียนคิดว่าอะไรเนาะ 1. Children from different schools should not play football together เด็กๆจากต่างโรงเรียนกันนะคะไม่ควรเล่นฟุตบอลด้วยกัน 2. Parents and football coaches should be more patientพ่อแม่และโค้ชฟุตบอลควรที่จะมีความอดทนมากกว่านี้ 3. Injuries from hits in playing football often lead to surgery การบาดเจ็บต่างๆจากการโดนกระแทกในการเล่นฟุตบอลมักจะนำไปสู่การผ่าตัด injury การผ่าตัดนะคะ 4. Young football playersMust be properly coached about self-protection. นักเล่นฟุตบอลรุ่นเยาว์ต้องได้รับการโค้ชอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันตนเองผู้เขียนน่าจะคิดว่าอะไรคะข้อ4สิถูกปะข้อ4นี่ชัดเจนสุดนะคะเพราะว่าข้อ1ข้อ2ข้อ3เรายังไม่ได้ชัดเจนอะไรเนาะแต่ข้อ4นี่ชัดเลยในเรื่องของควรที่จะถูกโค้ชอย่างถูกต้องเนาะเพราะเขาบอกอยู่ในตรงนี้เลยที่เราอ่านกันไปผู้เขียนเขาบอกว่าเนี่ยเด็กๆพวกนี้ได้รับการถูกโค้ชไม่ดีเลยเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันตนเองเพราะงั้นผู้เขียนเขาก็น่าจะคิดว่าเด็กๆพวกนี้เนาะนักเล่นฟุตบอลรุ่นเยาว์เนี่ยต้องได้รับการถูกโค้ชถูกสอนอย่างถูกต้องอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับการป้องกันตนเองเป็นอย่างดีนะคะไปผู้เขียนเชื่อว่าอะไร 1. Injuries in playing football can be avoided if players do not hit hard. การบาดเจ็บต่างๆในการเล่นฟุตบอลสามารถที่จะถูกหลีกเลี่ยงได้นะ avoid หลีกเลี่ยง 1. การบาดเจ็บต่างๆในการเล่นฟุตบอลหลีกเลี่ยงได้ถ้าเกิดว่าผู้เล่นเนี่ยไม่ได้โดนกระแทกอย่างแรง 2. Hard hits in playing football can make players strongerการโดนกระแทกแรงในการเล่นฟุตบอลสามารถทำให้ผู้เล่นฟุตบอลเนี่ยแข็งแรงขึ้นได้เขาเชื่ออย่างนั้นเพราะลูกคนที่เขียนจดหมายมาเนี่ย 3. Football is not suitable for pre-teenagers ฟุตบอลไม่เหมาะสม suitable แปลว่าเหมาะสมนะคะ not ก็ไม่เนาะฟุตบอลไม่เหมาะสมสำหรับเด็กในวัยเข้าวัยรุ่นเนาะ pre-teenager ก็คือช่วงก่อนเข้าวัยรุ่นนะไม่เหมาะสำหรับเด็กที่อยู่ในช่วงก่อนเข้าวัยรุ่นใช่ไหม 4. Children not wanting to play football can stand hard hits เด็กๆที่ไม่ต้องการที่จะเล่นฟุตบอลเนาะพวกเด็กที่ไม่อยากเล่นฟุตบอลเนี่ยสามารถทน can stand ก็คือทนนะคะสามารถทนไม่ได้แปลว่าสามารถยืนนะสามารถทนกับการโดนกระแทกแรงๆได้เหรอไม่ค่ะพวกนั้นนี่จะเป็นพวกที่อ่อนแอที่สุดเลยนะคะเพราะงั้นตอบข้ออะไรดีผู้เขียนน่าจะเชื่อว่าฟุตบอลนั้นไม่เหมาะสมสำหรับเด็กในวัยก่อนเข้าวัยรุ่นนั่นเองเนาะเพราะเขาก็บอกอยู่เนี่ยอายุ10ถึง12ปี
ยังเป็นช่วงที่อยู่ในช่วงแบบกำลังพัฒนาทางกายภาพกันอยู่เลยนะร่างกายกำลังพัฒนากันอยู่เลยไม่เหมาะกับเด็กวัยนี้นะ52สรุปจากจดหมายได้ว่าอะไรคะ 1. Injuries in professional football result from improper coaching การบาดเจ็บต่างๆนะในสายอาชีพฟุตบอลเนี่ยส่งผลมาจากการโค้ชที่ไม่เหมาะสมไม่ถูกต้อง 2. Parents believe that any child can play football well พ่อแม่นะคะพ่อแม่ผู้ปกครองเชื่อว่าเด็กคนไหนก็ตามนะ any child เด็กคนไหนก็ตามสามารถเล่นฟุตบอลได้อย่างดี 3. Professional football coaches for children are sympathetic ก็คือโค้ชฟุตบอลนะคะโค้ชฟุตบอลมืออาชีพสำหรับเด็กเนี่ยมีความเห็นอกเห็นใจ 4. Children should not be forced to play football if they are not ready เด็กๆไม่ควรที่จะถูกบังคับนะคะให้เล่นฟุตบอลถ้าพวกเขายังไม่พร้อมสรุปจากจดหมายได้ว่าไงคะลูกข้อ4เลยนะคะถ้าน้องๆเขายังไม่พร้อมนะก็ไม่ควรจะไปบังคับให้เขาเล่นฟุตบอลนั่นเองนะ54โทนน้ำเสียงของจดหมายนะคะให้อารมณ์ฟิลลิ่งประมาณไหน 1. Neutral กลางกลางเนาะ Neutral ก็คือกลางกลาง Instructive ก็คือสอนเนาะบอกแนวทางบอกวิธีการอะไรอย่างนี้ Humorous ตลกขบขัน Sarcastic ประชดนะคะประชดประชันเสียดสีแล้วข้อที่5 concern ก็เหมือน worry ก็คือกังวลนั่นเองเป็นห่วงกังวลเอาข้ออะไรดีลูกออกแนวกังวลเนาะกังวลเกี่ยวกับเรื่องเด็กๆที่โดนบังคับให้เล่นฟุตบอลทั้งที่ยังเด็กอยู่นั่นเองโอเคประมาณนี้เนาะสำหรับข้อสอบ reading นะคะก็อาจจะเจอโจทย์ประมาณนี้แหละนะในการถามแบบคำนี้ในบทความหมายความว่ายังไงครูเขียนสรุปได้ว่ายังไงอะไรประมาณนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะออกข้อสอบประมาณนี้ถ้าเป็นบทความยาวๆเนาะหรือตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยต่อไปเป็นข้อสอบ reading อีกเหมือนกันแต่คราวนี้ไม่ได้อ่านบทความแล้วแต่เป็นอ่านป้ายแทนนะคะก็ look at the following pictures and choose the correct answerก็ให้ดูภาพต่อไปนี้แล้วก็เลือกคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองเนาะข้อ55ค่ะ What is the meaning of this traffic sign ก็คือความหมายของป้ายจราจรนี่คืออะไรนั่นเองนะคะป้ายนี้มันคือป้ายอะไรลูกห้ามอะไรห้ามแซงนั่นเองเนาะที่ไทยเราก็มีใช่ไหมป้ายนี้ห้ามแซง 1. No parking park คืออะไรคะไม่ใช่สวนสาธารณะนะปาร์คตรงนี้ถ้าใช้กับเรื่องรถราอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงจอดค่ะจอดรถ No parking ก็คือห้ามจอดรถใช่ไหมถ้าไม่ใช่เนาะ 2. No overtaking ก็คือห้ามอะไรคะห้ามแซงตอบข้อนี้เลยนะคะ No overtaking ค่ะห้ามแซงนะคะจบง่ายๆอย่างนี้เลยนะต่อไปค่ะข้อ56 The following sign means จุดๆป้ายต่อไปนี้หมายความว่าอะไรเนาะป้ายนี้นะคะป้ายอะไรไม่รู้จะเป็นสี่เหลี่ยม3 4อันอยู่ข้างบนแล้วก็มีขีดห้ามว่า under 16ต่ำกว่า16ไม่ได้นะแล้วก็มีเขียนข้างล่างเล็กๆตรงนี้เลยเห็นไหม We can't sell cigarettes to under 16พวกเราไม่สามารถขายบุหรี่นะ cigarette พวกเราไม่สามารถขายบุหรี่ให้กับคนที่อายุต่ำกว่า16ปีได้นั่นเองนะเพราะงั้นตอบข้ออะไรดีคะมาดูทีละช้อยอันไหนไม่ใช่ก็กาทิ้งอันไหนใช่ก็ตอบเลยนะคะ 1. There is no cigarette here ไม่มีบุหรี่ขายที่นี่ไม่ใช่ละก็เห็นอยู่ว่ามี 2. Children under 16 cannot buy cigarettes เด็กๆที่อายุต่ำกว่า16ปีไม่สามารถซื้อบุหรี่ได้ใช่ตอบข้อนี้เนี่ยแหละว่าเขาไม่ขายให้เด็กอายุต่ำกว่า16นะคะเพราะงั้นน้องๆก็ซื้อไม่ได้นะคะต่อไป What is the purpose of this notice? Notice ก็คือป้ายประกาศนั่นแหละ
Purpose คือวัตถุประสงค์นะคะคำนี้อาจจะออกข้อสอบได้นะฟังงั้นจดไปด้วยนะคะ Purpose วัตถุประสงค์ของเรื่องนี้วัตถุประสงค์ของป้ายนี้คืออะไรนะมาอ่านกันซินี่ไปเขาต้องการจะสื่อว่าอะไรนะคะ Plastic bags can be dangerous ถุงพลาสติกนั่นเองเนาะสามารถเป็นอันตรายได้ To avoid danger of suffocation เพื่อหลีกเลี่ยงภัยอันตรายจากการสำลักหรือติดคอนะคะ suffocation Keep this bag away from babies and children ก็คือเก็บถุงนี้ไว้ห่างๆจากเด็กทารกแล้วก็เด็กน้อยโอเควัตถุประสงค์ของป้ายประกาศนี้คืออะไรคะ 1. to warn warn คือเตือนเนาะเพื่อเตือนใช่ไหมใช่ตอบข้อหนึ่งเนี่ยแหละค่ะเตือนว่าถุงพลาสติกเนี่ยมันอันตรายนะเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการติดคออะไรอย่างนี้นะคะก็กรุณาเอาถุงเนี้ยไปห่างๆจากเด็กๆซะก็ป้ายนี้ก็เพื่อเตือนนะเอามาให้เตือนเลยนะคะไม่มีอะไรมากเนี่ยข้อสอบ reading ถ้ามาเป็นป้ายอย่างเงี้ยนะคะเป็นรูปภาพเป็นป้ายมันเป็นข้อเก็บคะแนนเลยลูกนะง่ายๆเลยนะคะต่อไปข้อ58 which activity burns 4 times the number of calories per hour as slowing walking กิจกรรมใดนะคะที่เบิร์นก็คือเผาผลาญเนาะเผาผลาญได้ถึง4เท่านะคะเผาผลาญจำนวนแคลอรี่ได้ถึง4เท่าต่อชั่วโมงเมื่อเทียบกับการเดินช้าๆโอเคเขาต้องการเอาที่มันเผาผลาญได้4เท่านะคะเผาผลาญแคลอรี่ได้4เท่าต่อชั่วโมงนะเมื่อเทียบกับการเดินช้าอ่ะก็ต้องมาดูการเดินช้าอยู่ที่เท่าไหร่มี100ใช่ไหมเดินช้าอยู่ตรงนี้เผาผลาญแคลอรี่ได้ต่อชั่วโมงอยู่ที่100แคลอรี่นะคะ4เท่าก็ต้องคูณเลยคูณ4เข้าไปใช่ปะจาก100ขึ้นจะเป็น400ตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมอะไรคะลูกตรงกับนี่เลย400 swimming นั่นเองนะคะเพราะงั้นตอบข้อ2เลยจบง่ายๆแค่นั้นเองนะคะดูค่าสถิติเป็นรูปภาพดูค่าสถิติก็ง่ายอีกเหมือนกันก็แค่อ่านโจทย์แล้วก็ไปดูหาคำตอบจากในรูปภาพที่เขาให้มาซะนะแต่ต้องอ่านโจทย์ก่อนนะเราค่อยไปดูรูปภาพนะคะต่อไปอันนี้ก็ให้อ่านการ์ตูนเนาะให้อ่านการ์ตูนตลกแบบสั้นๆนะคะเรื่อง The Born Loser เนาะเผื่อบางโรงเรียนเนาะบางโรงเรียนก็มีการตัดรูปการ์ตูนตลกเรื่องสั้นๆส่วนใหญ่จะเป็น3รูปอย่างนี้มาให้อ่านนะคะแล้วก็ตอบคำถามอันนี้ถ้าเกิดว่าเขาให้การ์ตูนมานะเราต้องอ่านการ์ตูนก่อนแล้วค่อยไปทําโจทย์นะคะลูกไม่เหมือนกับภาพต่างๆที่พวกนี้ที่เราทำกันไปอันนี้คืออ่านโจทย์ก่อนแล้วค่อยไปดูรูปภาพเนาะอันนี้ก็คือต้องอ่านการ์ตูนก่อนแล้วค่อยไปทำโจทย์นะเรื่อง The Born Loser ค่ะ What are you doing up so early ก็คือทำไมคุณตื่นเช้าจังเลยวันนี้อะไรอย่างนี้นะคะ Did you forget this is the first day of vacation ก็คือลืมไปแล้วหรอว่าวันนี้มันเป็นวันแรกของการของวันหยุดพักผ่อนนะ vacation ก็คือวันหยุดพักผ่อนวันหยุดหน้าร้อนปิดเทอมอะไรอย่างนี้เนาะลืมไปหรือเปล่านี่วันแรกของการหยุดนะ I remember ฉันจำได้หนูจำได้นะอันนี้ก็น่าจะเป็นคุณแม่แล้วล่ะเนาะ Then why didn't you sleep in แล้วถ้างั้นทำไมลูกถึงไม่นอนต่อล่ะ You have getting up earlyyou hate นะคะ hate hate เกลียดเนาะ you hate getting up early for school ลูกเกลียดการตื่นแต่เช้าไปโรงเรียนนี่ลูกก็บอก that's right ถูกต้องแล้วนะคะ that's right ถูกต้อง but I love getting up early to play แต่หนูชอบตื่นแต่เช้ามาเล่นนี่นาแม่ก็ทำหน้าเอื่อมเลยนะคะโอเคตื่นเช้าไปโรงเรียนไม่ได้แต่ตื่นเช้ามาเล่นได้นะคะ59 The mother is surprised because the child จุดๆคุณแม่นะคะรู้สึก surprise นะประหลาดใจเพราะลูกคนนี้ทำไมคะ1 wake up early เอ้ย wake up late ตื่นสาย
ใช่ไหมไม่ใช่นะคะในการ์ตูนลูกก็ตื่นเช้า 2. forgets it is a holiday ลูกเขาลืมไปว่าวันนี้เป็นวันหยุดพักผ่อนก็ไม่ใช่นะคะพน้องเขาบอก I remember หนูจำได้ 3. refuses to go to sleep ปฏิเสธนะ refuse ปฏิเสธที่จะไปนอนใช่ไหมก็ไม่ใช่นะคะน้องต้องตื่นปฏิเสธไปนอนแล้วหรอก็เหลือข้อ4แล้วคุณแม่เซอร์ไพรส์ที่ลูกคนนี้ get up early ตื่นแต่เช้านั่นเองนะคะ60ค่ะ from the comic strip จากการ์ตูนนะคะที่เอามาให้อ่าน we learn that the child จุดๆพวกเราเรียนรู้จากเด็กคนนี้ได้ว่าอะไรนะคะ 1. is eager to go to school eager คือกระตือรือร้อนนะคะกระตือรือร้อนกระตือร้อนที่จะไปโรงเรียนใช่ไหมไม่ใช่เลยนะคะน้องเขาเกลียดการไปโรงเรียนนะ 2. happy to stay home to play มีความสุขที่จะอยู่บ้านเพื่อที่จะเล่นอ่ะได้นะคะใช่เลยน้องชอบตื่นแต่เช้ามาเล่นนะแต่ไม่ชอบตื่นแต่เช้ามาไปโรงเรียน 3. usually stays in bed late on holidays มักจะนอนอยู่บนเตียงนะคะก็คือตื่นสายนั่นแหละ stay in bed late นอนอยู่บนเตียงจนสายนะคะในวันหยุดพักผ่อน holiday ก็ไม่ใช่นะคะน้องตื่นแต่เช้าเลย 4. is very forgetfulForgetful คือขี้ลืมนะคะน้องเป็นคนขี้ลืมมากๆเลยใช่ไหมก็ไม่ใช่นะคะพอน้องบอกก็จำได้ว่าวันนี้เป็นวันหยุดไงก็เลยตื่นในเช้ามาเล่นพงั้นตอบข้อ2เลยนะคะแค่นั้นเองเนาะเห็นไหมเนี่ยถ้ามีรูปภาพหรือมีการ์ตูนสั้นๆอะไรมาให้อ่านเนี่ยมันจะง่ายมากลูกเก็บคะแนนได้เป็นอย่างดีนะคะพงั้นห้ามพลาดข้อแบบนี้เป็นอันขาดนะโอเคต่อไปข้อสอบพาร์ทที่4แล้วนะคะข้อสอบพาร์ทสุดท้ายแล้วของข้อสอบชุดนี้ก็เป็นข้อสอบพาร์ท vocabulary นั่นเองคำศัพท์นั่นเองนะคะข้อสอบคำศัพท์ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีอยู่2รูปแบบหลักๆก็คือเขาจะมีคำที่ขีดเส้นใต้หรือตัวพิมพ์หนามาให้นะคะในโจทย์แล้วก็ดูว่าช้อยข้อไหนที่มีความหมายตรงกับคำศัพท์ที่โจทย์ให้มามากที่สุดนะคะก็ตอบข้อนั้นหรืออีกแบบนึงก็คือเป็นแบบนี้ก็จะเว้นช่องว่างไว้เลยนะคะให้ประโยคมาเราเว้นช่องคำนั้นไว้เราก็ดูว่าเอาคำศัพท์ข้อไหนไปเติมแล้วความหมายเข้ากันกับประโยคในโจทย์มากที่สุดก็ตอบข้อนั้นนะโอเคมาดูแบบแรกก่อนอันนี้มันจะออกแนวคล้ายๆแบบซินโนนิมเนาะหาคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกับคำที่โจทย์กำหนดมาให้นะคะว่าตรงกับช้อยข้อไหนนะ61ค่ะ the reason why my son desired to study in that university was thatIt was established by the Prime Minister. Prime Minister คือนายกนะคะนายกรัฐมนตรีอะไรเงี้ยนะ Prime Minister เขาบอกว่าเหตุผลที่ว่าทำไมลูกชายของฉันถึงปรารถนาที่จะเรียนในมหาวิทยาลัยนั้นก็คือว่ามัน established โดยนายกรัฐมนตรีนะคะโอเคมหาลัยนี้มันอะไรคะโดยนายกรัฐมนตรีมาดูช้อยกันว่าน่าจะเอาอะไรดีต้อง publish เนี่ย establish ข้อหนึ่ง founded แปลว่าก่อตั้งนะคะโอเคเติม ed ด้วยเพราะว่าในโจทย์เขาก็เติม ed เหมือนกันเนาะ founded ก่อตั้งสอง destroy ทำลายเนาะ destroy ถ้าใครชอบเล่นเกมก็น่าจะได้ยินคำนี้บ่อยนะคะจริงๆเล่นเกมเนี่ยมันก็ไม่เสียหายนะถ้าเกิดว่าเล่นเกมที่เป็นภาษาอังกฤษเนาะเราก็ได้ฟังเสียงภาษาอังกฤษที่มีอยู่ในเกมไปด้วยนะที่เชื่อว่ามันก็ดีนะคะแต่ว่าก็ต้องแบ่งเวลากันดีๆเนาะไม่ใช่เล่นอย่างเดียวนะคะลูกสาม supported ก็คือสนับสนุนเนาะ support นั่นเองสนับสนุนให้การช่วยเหลืออะไรนี้ discover อันนี้เจอบ่อยแปลว่าค้นพบนะคะ discover ค้นพบโอเคเราว่ามหาวิทยาลัยนี้น่าจะอะไรคะโดยนายกรัฐมนตรี
ก่อตั้งนั่นเองนะคะข้อหนึ่งเลย founded นะเนี่ยเหตุผลที่ลูกชายฉันอยากจะเรียนมหาวิทยาลัยนั้นก็เพราะว่ามันถูกก่อตั้งขึ้นมาโดยนายกรัฐมนตรีนั่นเองนะคะ establish เนี่ยปกติแปลว่าก่อตั้งนั่นแหละหรือแปลว่าสร้างก็ได้นะคะคล้ายๆกันแล้วเนาะเพราะงั้นความหมายที่ใกล้กันที่สุดก็คือ founded ก่อตั้งนั่นเองนะคะ found ตรงนี้ไม่ได้เป็น verb ช่องที่2ของ find นะอันนั้น find found found ไม่เหมือนกันนะคะอันนั้นมัน find found found อันนี้โอเคอันนี้ verb ช่องหนึ่ง verb ช่องสอง verb ช่องสามเนาะ verb หนึ่ง verb สอง verb สามอันนี้แปลว่าพบนะคะพบเจอหาพบเจอแล้วไฟล์ฟาวฟาวแต่อันนี้มันเป็นฟาวตั้งแต่ช่องแรกอยู่แล้วค่ะฟาวช่องสองก็จะเป็น founded เติม ed เข้าไปนะช่องสามก็เป็น founded เติม ed เข้าไปนะ found founded founded อันนี้แปลว่าก่อตั้งนะคะเพราะงั้นอย่าสับสนกันนะคะโอเคถ้าหาหรือพบเจอนี้ find found found แต่ถ้าก่อตั้งอันนี้ found founded founded โอเคถึงแม้ว่ามันจะสะกดเหมือนกันก็ตามนะคะแต่ต้องดูดีๆว่ามันคนละอันกันนะลูกโอเคต่อไปค่ะข้อ12 the cold-blooded criminal never shown any of his mercy to the victims victims แปลว่าเหยื่อนะคะmercy แปลว่าความเมตตานะcold blooded คืออะไรคะลูกเลือดเย็นนั่นเองนะคะ criminal ที่เลือดเย็นแล้วว่าอะไรที่เลือดเย็นดีล่ะ criminal ที่เลือดเย็นนะคะไม่เคยแสดงความเมตตาของเขาต่อเหยื่อเลยนะเราว่าตรงนี้น่าจะหมายถึงอะไร criminalหนึ่ง lawyer คืออะไรคะทนายเนาะทนายต้องช่วยเหยื่อไม่ใช่หรอสอง instructor สอนนะคะผู้สอนครูฝึกสอนอะไรอย่างเงี้ยสาม murderer ฆาตกรส่วนสี่ donator donate คืออะไรคะบริจาคใช่ปะ donator คือผู้บริจาคถึงณจุดนี้ทุกคนน่าจะรู้แล้วเราตอบข้ออะไรนะคะข้อ3นั่นเองนะคะ murderer ฆาตกรนั่นเองนะคะก็จะได้เป็นแบบว่าฆาตกรเลือดเย็นอะไรอย่างนี้ไม่เคยแสดงความเมตตาของเขาต่อเหยื่อเลยอันนี้เข้ากันที่สุดแล้วเนาะโอเคเพราะงั้นปกติแล้ว criminal ตรงนี้แปลว่าอาชญากรค่ะซึ่งความหมายก็ใกล้เคียงกันกับฆาตกรมากที่สุดแล้วเนาะอาชญากรฆาตกรที่เลือดเย็นเนี่ยบางทีเราก็ใช้ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้คำศัพท์ที่เขาไฮไลท์มาทีเส้นใต้มาตัวพิมพ์หนามาเนี่ยก็อาจจะต้องดูบริบทใกล้เคียงเพื่อเดาเอาก็ได้นะคะว่าเอาคำศัพท์คำไหนไปใส่ตรงนี้แล้วความหมายมันเข้ากันโดยรวมกับประโยคที่โจทย์ให้มาเนาะต่อไปของคำนี้มีสองคำเลยนะคะ major กับ habitat ลองงานกันดูเนาะToday, the major problem to the survival of tigers is the loss of their natural habitats. ทุกวันนี้นะคะในปัจจุบันนี้ปัญหาเมเจอร์ปัญหาอะไรไม่รู้ปัญหาเมเจอร์เนี่ยในเรื่องของการมีชีวิตอยู่รอดของเสือคือการสูญเสียอะไรไม่รู้ habitat ตามธรรมชาติของมันโอเคปัญหาอะไรคะปัญหาอะไรไม่รู้ปัญหาเมเจอร์เนี่ยในการเอาชีวิตรอดของนังเสือนะคะก็คือการสูญเสียอะไรเอ่ยตามธรรมชาติของพวกมัน 1. principle แปลว่าหลักการนะคะ principle หลักการ resources แปลว่าทรัพยากรค่ะ resource แหล่งทรัพยากร 2. outstanding แปลว่าโดดเด่นนะ outstanding โดดเด่น
territories อันนี้คือเขตแดนเขตแดนชายแดนอะไรอย่างนี้สาม main main คือหลักนะคะถนน main เนี้ยถนนสายหลัก dwelling ที่พักอาศัยที่อยู่อาศัยข้อสี่ trivial ก็คือไม่สำคัญนะคะธรรมดาไม่สำคัญอะไรอะไรเงี้ยธรรมดาธรรมดาไม่สำคัญ trivial แล้วก็ residence คล้ายๆกับ dwelling ค่ะก็คือที่พักอาศัยเหมือนกันปากกาไม่ติดโอเคอ่ะถ้าหนูไม่รู้ major กับ habitat หนูลองเอาคำศัพท์ที่หนูพอจะรู้ใน choice ไปใส่ดูแล้วดูว่าเวลาแปลออกมาแล้วอะไรที่มันเข้ากันที่สุดคะเข้ากันที่สุดก็คือข้อสามนั่นเองเนาะเมนกับ dwelling นั่นแหละก็คือปัจจุบันนี้นะคะปัญหาหลักเนาะ major problem ก็คือปัญหาหลักในการมีชีวิตเอาชีวิตรอดนะคะในการมีชีวิตรอดต่อไปของน้องเสือเนี่ยเนาะปัญหาในการเอาชีวิตรอดของน้องเสือหลักๆเลยก็คือการสูญเสียที่พักอาศัยนะคะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของพวกมันนั่นเองก็ประมาณว่ามีการตัดไม้ทำลายป่าอะไรอย่างนี้เนาะน้องก็เลยมีชีวิตรอดค่อนข้างยากอะไรอย่างนี้พอน้องสูญเสียที่พักอาศัยตามธรรมชาติไปก็คือป่าไม้นั่นเองโอเคประมาณนี้เนาะต่อไปข้อสี่ John accidentally cut his hand so he took some antiseptic โอเคแอนติเซปติกตรงนี้น่าจะเป็นอะไรเนาะข่าวนี้มาเป็นประโยคเลยว่าแอนติเซปติกน่าจะหมายถึงอะไรนะคะตรงนี้จอห์นโอเคเขาบอกว่าจอห์นเนี่ยบังเอิญเนาะ accidentally บังเอิญปกติ accident แปลว่าอุบัติเหตุใช่ไหมแต่ว่านี้เติม only เข้ามาเนาะ accidentally บังเอิญนั่นเองนะคะจอห์นบาดมือของเขาโดยบังเอิญเนาะไม่ใช่แบบตัดมือนะคะโดยบังเอิญนะอันนั้นต้องไปโรงพยาบาลแล้วนะบาดมือของเขาโดยบังเอิญดังนั้นเขาก็เลยใช้แอนติเซปติกแอนติเซปติกตรงนี้น่าจะหมายถึงอะไรนะคะ 1. he clean his wound ก็คือเขาทำความสะอาดบาดแผลของเขา 2. he went to the hospital เขาไปโรงพยาบาลสาม he took a first aid lesson เขาไปเข้าเรียนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะ first aid แปลว่าปฐมพยาบาลนะโอเคมีบาดนี่ต้องไปเข้าเรียนปฐมพยาบาลเลยเดียวนะสี่ he took some medicine to destroy bacteria เขาใช้ยาบางอย่างเพื่อที่จะฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วแอนติเซปติกตรงนี้หมายความว่าเขาทำอะไรคะใส่ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียนั่นเองนะคะลูกตอบข้อสี่เลยนะคะปกติแอนตี้มันก็แปลว่าแบบว่าแอนตี้แปลว่าฝั่งตรงข้ามฆ่ากันอะไรอย่างนี้เนาะเขม็งจ้องฆ่ากันเพราะงั้นก็น่าจะหมายถึงเนี่ยแหละค่ะแอนติเซปติกตรงนี้ก็หมายถึงว่าเป็นยาฆ่าเชื้อนั่นเองเนาะแบคทีเรียจอยบังเอิญบาดมือของเขาก็เลยใส่ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียนั่นเองนะคะก็ตอบข้อ4กันไปเนาะโอเคต่อไป65 We live in the suburbs of Bangkok พวกเราอาศัยอยู่ใน suburbs ของกรุงเทพอาศัยอยู่ในอะไรคะของกรุงเทพเนาะ suburb มาดูกัน 1. We live outside the central part of Bangkokพวกเราอาศัยอยู่ข้างนอกใจกลางเนาะข้างนอกตรงใจกลางเมืองกรุงเทพ 2. We live in the northern area of Bangkok พวกเราอาศัยอยู่ทางพื้นที่ทางตอนเหนือของกรุงเทพ 3. We live in downtown of Bangkok พวกเราอาศัยอยู่ใน
ตัวกลางเมืองเลยนะคะดาวเทาก็คือใจกลางย่านธุรกิจนะของเมืองในกรุงเทพ4 we live far away from Bangkok พวกเราอาศัยอยู่ไกลมากๆนะคะห่างไกลมากๆจากกรุงเทพโอเคซับเวิร์บตรงนี้หมายถึงอะไรเนาะปกติซับแปลว่าย่อยใช่ไหมนั่นซับเวิร์บก็คือชานเมืองค่ะเพราะงั้นตอบข้ออะไรดีที่มีความหมายตรงกับคำว่าชานเมืองคะชานเมืองก็คือปริมณฑลถูกปะอยู่รอบๆอยู่รอบนอกกรุงเทพแบบติดกับกรุงเทพรอบนอกกรุงเทพเท่านั้นเองเนาะขับรถแค่1กิโลเมตรอะไรเงี้ยก็ถึงเข้ากรุงเทพแล้วอะไรเงี้ยนะก็จะเป็นพวกรังสิตลาดกระบังอะไรอย่างงี้ใช่ไหมชานเมืองเนาะอยู่รอบๆนะคะติดกับกรุงเทพเลยเพราะงั้นตอบข้อ1เลยนะคะ We live outside the central part of Bangkok ก็คืออยู่อาศัยรอบนอกใจกลางเมืองกรุงเทพนั่นเองนะคะโอเคไปอันนี้ก็จะเป็น choose the best answer to fill in each blank ก็เลือกคำตอบที่ดีสุดมาใส่ลงในช่องที่เขาแบล็คเอาไว้ในแต่ละประโยคเนาะให้ความหมายมันเข้ากันกับประโยคนั้นนะคะให้ประโยคความหมายสมบูรณ์อ่ะลองทำเลยเนาะ before you decide ก่อนที่คุณจะตัดสินใจนะ decide ตัดสินใจก่อนที่คุณจะตัดสินใจเนี่ยI think you should their offer more carefully. ฉันคิดว่าคุณควรที่จะอะไรไม่รู้จุดๆข้อเสนอของพวกเขาให้ระมัดระวังมากกว่านี้นะคะ offer แปลว่าข้อเสนอนะโอเคก่อนคุณตัดสินใจฉันคิดว่าคุณควรที่จะอะไรคะข้อเสนอของพวกเขาให้ระมัดระวังมากกว่านี้หนึ่ง refuseปฏิเสธนะคะ 2. expect คาดหวังเนาะคาดการคาดหวัง 3. accept ยอมรับนะคะ accept ยอมรับส่วนข้อที่ 4. consider แปลว่าพิจารณาค่ะคิดไตร่ตรองพิจารณาเราว่าเขาน่าจะพูดว่าควรอะไรดีคะคุณควรอะไรคะก่อนตัดสินใจเนี่ยคุณควรอะไรดีกับข้อเสนออย่างมาระมัดระวังควรพิจารณาถูกต้องข้อ4นะคะก่อนที่คุณจะตัดสินใจฉันคิดคุณควรพิจารณาข้อเสนอของพวกเขาอย่างระมัดระวังกว่านี้หน่อยนะนี้เนี่ยแค่นี้เองนะคะก็แค่อ่านโจทย์เราก็ดูแต่ละช้อยว่าเอาอะไรเข้าไปใส่แล้วความหมายมันจะเข้ากันที่สุดเนาะต่อไป67 at the Thai cultural fair ก็คือที่งานนิทรรศการวัฒนธรรมไทยเนาะ the taste of the Thai dishes had to be slightly แปลว่าโดยเล็กน้อยนะคะน้อย as a lot of westerners cannot eat spicy food ก็คือที่งานนิทรรศการเนี้ยอาหารของไทยทั้งหลายเนี่ย had to be จำเป็นต้องอะไรไม่รู้จำเป็นต้องอะไรก็ไม่รู้ค่ะจุดๆเล็กน้อยอาหารไทยเราต้องอะไรก็ไม่รู้นะคะเล็กน้อยเพราะว่าชาวตะวันตกมากมายหลายคนเลยไม่สามารถเนาะไม่สามารถกินอาหารเผ็ดได้ค่ะแสดงว่าอาหารไทยต้องเป็นยังไงคะรสชาติอาหารไทยต้องเป็นยังไงเล็กน้อยเนี่ย 1. altered อันนี้ก็คล้ายๆกับ change นะคะก็คือเปลี่ยนนั่นเองalter change เปลี่ยน 2. preserve สงวนค่ะสงวนอนุรักษ์รักษาไว้อะไรเงี้ย 3. introduce แนะนำให้รู้จักนะคะ
แนะนำตัวอะไรเงี้ยสี่ present อันนี้รู้อยู่แล้วแหละนะคะนำเสนอเนาะ present แสดงนำเสนอให้ดูโอเคเราว่าอาหารรสชาติอาหารไทยเขาต้องเป็นยังไงคะเล็กน้อยเพราะเขาบอกว่าชาติตะวันตกกินอาหารเผ็ดๆไม่ได้ถ้างั้นรสชาติอาหารไทยก็ต้องเปลี่ยนเล็กน้อยนั่นเองนะคะข้อหนึ่งเลยก็ต้องเปลี่ยนเล็กน้อยอ่ะเพราะว่าอาหารไทยส่วนใหญ่เผ็ดถูกปะเผ็ดร้อนเพราะงั้นก็เลยต้องเปลี่ยนรสชาติกันเล็กน้อยเพราะว่าชาติตะวันตกส่วนใหญ่กินอาหารเผ็ดกันไม่ค่อยได้นะคะต่อไป68 Your business website should be so that นะคะถ้าเกิดว่ามันอยู่ติดกันอย่างเงี้ยแปลว่าเพื่อนะคะแปลว่าเพื่อมีคำหนึ่งที่แปลว่าเพื่อเหมือนกันก็คือ in order that นะคะจดไปเนาะเผื่อว่าออกข้อสอบ so that in order that แปลว่าเพื่อนะคะลูกSo that it is easy for customers to search for and buy your products on their smartphones and tablets. ก็คือเว็บไซต์ธุรกิจของคุณเนี่ยนะเว็บไซต์ขายของเว็บไซต์ทำธุรกิจอะไรของคุณเนี่ยควรที่จะอะไรไม่รู้จุดๆเพื่อที่ว่ามันจะได้ง่ายต่อลูกค้านะคะที่จะเสิร์ชหาได้แล้วก็ซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณได้ทางสมาร์ทโฟนพวกเขาและแท็บเล็ตแสดงว่าเขาก็แนะนำให้เว็บไซต์ของเราควรที่จะต้องเป็นยังไงคะ 1. Mobile Friendly ก็คือเป็นมิตรต่อโทรศัพท์อะไรก็ตามที่มีคำว่า Friendly ต่อท้ายนะคะขีดต่อท้ายข้างหลังนี้หมายความว่าสะดวกเป็นมิตรต่อสิ่งนั้นๆน่ะเช่นแบบ Environment Friendly อะไรอย่างเงี้ยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ Mobile Friendly ก็คือเป็นมิตรต่อมือถือนะคะมือถือใช้ง่ายอะไรอย่างนี้เนาะใช้ได้ง่ายต่อมือถือ 2. long lasting นะคะก็คือยืนยาวนานเนาะปกติ long แล้วยาวอยู่แล้วใช่ไหม long lasting คือยืนยาวนาน 3. tailor made ก็คือสั่งตัดค่ะ tailor made หมายถึงแบบใช้กับพวกตัดชุดสูทอะไรอย่างเงี้ยนะตัดเสื้อ tailor made ก็คือสั่งตัดนะคะสั่งตัดเสื้อเนาะวงเล็บเสื้อไว้แล้วกันทำอาหารทีหลังจะได้ไม่งงสั่งตัดนะคะ 4. customer base ก็คือขึ้นอยู่กับลูกค้านะคะให้ลูกค้าเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยโอเคเอาอะไรดีคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมให้ลูกค้าเนี่ยใช้บนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้ง่ายๆนะคะเวลาซื้อของหรือเสิร์ชหาอะไรอย่างนี้ก็ต้องเป็นข้อ1นะคะmobile friendly เห็น mobile ก็รู้แล้วคุณจะเข้ากันกับตรงนี้เนาะสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตนะคะโอเคแค่นั้นเองง่ายๆเนาะบางทีเราก็จับคีย์เวิร์ดที่มันเข้ากันอย่างนี้ก็ได้นะ69ค่ะ the student cheat ก็คือโกงนั่นเองนะคะนักเรียนอะไรไม่รู้จุดๆ cheating on the test also ถึงแม้ว่าเนาะใช้เชื่อมประโยคที่มันขัดแย้งกันนะคะถึงแม้ว่า her teacher caught her red-handed อันนี้เป็นสำนวนนะคะลูกจดไปก็ดีนะ caught red-handed มันจะแปลว่าจับมือแดงอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะCaught someone red-handed เป็นสำนวนนี้แปลว่าจับได้คาหนังคาขาวค่ะสำนวนนี้ Teacher Grace ก็สอนไปแล้วเนาะวิดีโอซีรีส์ในเรื่องของ idiom หรือสำนวนที่ชอบออกข้อสอบเข้าม.4 บ่อยๆนะคะไปหาดูได้เนาะเดี๋ยว Teacher Grace จะช่วยทิ้งลิงก์วิดีโอนั้นให้ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยก็ได้แล้วกันเนาะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะคะใต้คลิปวิดีโอเปิดดูได้เนาะจับได้คาหนังคาเขาอันนี้ก็เป็นสำนวนเนาะภาษาอังกฤษก็มีสำนวนของเขาเหมือนกันนะคะคล้ายๆกับคนไทยแหละนะนักเรียนอะไรดีคะการโกงข้อสอบถึงแม้ว่าคุณครูของเธอจะจับเธอได้คาหนังคาเขาก็ตาม 1. insist ยืนยัน
สอง allow อนุญาตอนุญาตไม่มีต่อเต่าสระอินะคะถ้าญาติมีต่อเต่าสระออันนั้นคือญาติโกโหติกานะสาม deny ปฏิเสธค่ะ66นี่ไง refuse ปฏิเสธนะคะเหมือนกันเลยนะ deny ก็ปฏิเสธเหมือนกันอันนี้ก็เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed นะคะ4 minded mind ก็คือคิดมากค่ะคิดมากรังเกียจอะไรอย่างนี้ mind โอเคเอาอะไรดีลูกถ้าข้อหนึ่งล่ะนักเรียนยืนยันว่าหนูโกงข้อสอบค่ะถึงแม้ว่าครูจะจับได้ค่ะหนังคาเขามันดูไม่เข้ากันป่ะถึงแม้ว่าหมายความว่ามันต้องขัดแย้งกันป่ะแสดงว่านางไม่น่าจะยืนยันว่านางโกงข้อสอบนะก็น่าจะเป็นอันนี้ดีกว่านะคะปฏิเสธเนาะนักเรียนปฏิเสธว่าไม่ได้โกงข้อสอบนะคะนักเรียนปฏิเสธการโกงข้อสอบถึงแม้ว่าครูจะจับได้คาหนังคาเขาก็ตามอันนี้เข้ากันแล้วเนาะตอบข้อสามเลยค่ะก็เป็นนักเรียนปฏิเสธการโกงข้อสอบเนาะถึงแม้ว่าครูจับได้คาหนังคาเขานะคะข้อ70ค่ะ during the World War One during คือช่วงเวลาระหว่างนะคะช่วงเวลาระหว่างสงครามโลกครั้งที่1เนาะ World War สงครามโลกครั้งที่1 more than 9 million soldiers had been and 21 million more จุดๆก็คือมากกว่าทหาร9ล้านคนนะคะทหารมากกว่า9ล้านคนอะไรไม่รู้จุดๆและอีก21กว่าล้านจุดๆอะไรดีอะเราว่าทหารนะคะจำนวนหลายล้านเลยเนาะในช่วงระหว่างสงครามโลกเนี่ยเป็นยังไง1 arrested arrest แปลว่าจับกุมนะคะ2 treat ดูแลรักษาดูแลรักษาตัวอะไรอย่างนี้2 control ควบคุมเนาะอันนี้น่าจะรู้กันดีแล้ว volunteer แปลว่าอาสาค่ะอาสาแบบอาสาสมัครอะ3 kill อันนี้รู้อยู่แล้วมั้งฆ่าตายนะคะ wounded ก็คือบาดเจ็บ4 cure รักษา cure แล้วก็ injured บาดเจ็บนะคะเหมือน wounded คล้ายๆกันนะคะบาดเจ็บทั้งคู่เลยอ่ะเราว่าเอาอะไรเข้าไปใส่ดีนะช่วงเวลาระหว่างสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยทหารมากกว่า9ล้านนายอะไรคะเห็นแอนไหมหน้าแอนหลังแอนต้องเป็นไงนะคำชนิดเดียวกันและความหมายก็ต้องไปในทิศทางเดียวกันด้วยใช่ปะเราว่าน่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ดีหรือไม่ดีต่อทหารล่ะไม่ดีอยู่แล้วแหละในสงครามอ่ะก็ต้องเป็นในแง่ลบข้างหลังก็ต้องเป็นในแง่ลบด้วยเหมือนกันเนาะเพราะงั้นเราว่าเอาอะไรดีคะข้อ3เลยเนาะที่เป็นในแง่ลบทั้งข้างหน้าและข้างหลังเลยก็คือฆ่าตายและบาดเจ็บนั่นเองเนาะก็จะเป็นเนี่ยช่วงสงครามโลกครั้งที่1ทหารมากกว่า9ล้านนายนะคะถูกฆ่าตายเนาะ killed had been killed โดนฆ่าตายและอีกมากกว่า21ล้านก็วูนได้รับบาดเจ็บนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นข้อสอบในส่วนของการเติมคำศัพท์ลงในช่องว่างเนาะให้ความหมายในประโยคของโจทย์เหมือนสมบูรณ์นะคะต่อไปอันนี้เป็นข้อสอบแถมนะคะของ Teacher Guest เองเผื่อว่าหลายๆโรงเรียนเนาะที่สอบเข้าห้อง EP เนี่ยมักจะมีข้อสอบที่เป็นข้อเขียนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของแนวข้อสอบข้อเขียน